มาดูในฝ่ายของเพจดังที่มีการเปิดเผยข้อมูลกันมาก่อนคือเขาเปิดเผยข้อมูลไลน์เนี่ยเป็นไลน์ของคนที่คุยกับอ้างว่าเป็นคุณต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็แนบด้วยสลิปของการโอนเงิน 50,000 บาทครั้งนึง 50,000 บาทอีกครั้งนึงแล้วก็มี 1,500 บาทบ้างนะครับโดยบอกว่าเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของการจ่ายให้เพื่อแลกกับการได้มาซึ่งวุฒิปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกนะฮะโดยการส่งสลิปเนี่ยเขาไม่ได้โอนตรงให้คุณต้นอ้อนะแต่เขาส่งลายสลิปมาให้คุณต้นอ้อรับทราบแล้วโอนจ่ายแล้วประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในมุมของคนที่ออกมาแฉเรื่องนี้ก็คือคนที่ซื้อใบปริญญานี่แหละหลายสื่อบอกเป็นผู้เสียหายแต่เราขออนุญาตไม่ใช้คำว่าผู้เสียหายแล้วกันเพราะว่าจริงๆเขาก็รู้ว่าเขาจ่ายเงินเพื่อซื้อใบปริญญาแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รับนะฮะเขาก็เลยออกมาพูดว่าเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับผู้ที่ซื้อใบปริญญาวันนี้เปิดใจกับ Nation TV เอาไว้ด้วยนะครับว่าแชทลับต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ถึงกระบวนการซื้อวุฒิปริญญาการนำเสนอให้กับทีมงานของทีมนักการเมืองเนี่ยมันเป็นของจริงแน่นอนถึงขั้นสาบานกันเลยเนี่ยนะครับคุณลักษณ์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการล้วงข่าวโดยบอกว่าการซื้อวุฒิปริญญาผ่านประธานมูลนิธิชื่อดังบอกถึงสาเหตุที่ตนต้องแจ้งความด้วยเพราะเห็นความไม่ชอบมาพากลในเจตนาของประธานมูลนิธิท่านนี้โดยเขาเป็นผู้เสนอให้คุณลักษณ์ซื้อวุฒิปริญญาในมหาวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลกโดยตั้งใจให้ตนนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนในทีมงานของมูลนิธิอยู่กับสมาชิกรัฐสภาทำให้ตนก็หลงเชื่อโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการครับเบื้องต้นตัวบุคคลนั้นเขาเสนอมาว่าเฮ้ยเธอซื้อแบบนี้สิมันจะต้องมีคนของเราสักคนนึงนะเข้าไปนั่งอยู่ในพื้นที่พูดได้ไหมคะได้ค่ะมันจะต้องมีคนในองค์กรของเราไปนั่งในวุฒิสภาเพื่อที่ว่าจะได้มีงบอะไรแล้วก็จะได้เอามาให้มูลนิธิอย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็เลยมาว่าไหนๆเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเนาะเขาก็เลยบอกเขาก็เลยเสนอทุกสิ่งอย่างนะคะหลอกล่อเราทุกสิ่งอย่างในการซื้อขายตรงนี้นะคะแล้วระหว่างนั้นตัวรักเองรักก็รู้เท่าไม่ถึงการอันนี้เรียนตามตรงเลยว่ารู้เท่าไม่ถึงการจริงแต่ถามว่ารักก็แย้งเข้าไปอยู่นะว่าเอ้ยเนี่ยมันผิดกฎหมายนะมันไม่ดีนะทำไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะเสียหายนะก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราเคลียร์ได้เรามีผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ในข้างในไม่มีปัญหาคุณลักษณ์เนี่ยอ้างว่าตนโอนเงินให้กับประธานมูลนิธิร่วม 200,000 แต่การดำเนินการเรื่องวุฒิการศึกษาไม่คืบหน้าแม้แต่บัตรนักศึกษาตนก็ไม่ได้รับอ้างว่าระหว่างนั้นมีการประสานมาจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อขอดำเนินการเรื่องเอกสารประสานให้คุณลักษณ์เนี่ยส่งเอกสารไปยังมหาลัยซึ่งเพิ่งจะโทรมาเล่าเมื่อวานนี้เองโดยตนมีการบันทึกเสียงระหว่างการสนทนาแต่ยังขอไม่เปิดเผยนะครับย้ำว่าแชทที่มีการเปิดเผยออกมาหน้าสื่อทั้งหมดเป็นแชทจริงขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยไม่ได้ตัดต่อหรือเมคขึ้นมามองว่าเจตนาของประธานมูลนิธิคนนี้ไม่ชอบมาพากลที่เสนอตำแหน่งที่ปรึกษาถึงขั้นไปอยู่ในทีมของรองเลขานายกเขาก็เสนอมาแล้วก็อธิบายว่ายิ่งตำแหน่งสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งจ่ายมากขึ้นเท่านั้นเรื่องเนี่ยมันมาจากคนที่ไปแจ้งความก็คือคนรักคนนี้แหละไปแจ้งความเอาไว้แต่คราวนี้มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วทนายชื่อดังอย่างทนายธรรมราชความวัวไม่ทันหายทนายธรรมราชเข้ามาอีกแล้วบอกว่าตนเนี่ยได้รับหลักฐานจากคนที่เป็นเหยื่อของประธานมูลนิธิท่านนี้ด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปได้รับหลักฐานมาได้ยังไงวันนี้ทนายธรรมราชเปิดเผยผ่านรายการล้วงข่าวด้วยชวนไปฟังกันหน่อยครับคนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะนะมันมีหลักฐานที่ว่าอาจจะโยงไปถึงเรื่องการโอนเงินหรือว่าอะไรได้เนี่ยส่วนเขาจะโอนค่าอะไรเนี่ยเราไม่รู้หรอกเขาไม่จริงตรงนี้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้เนี่ยและมันก็ต้องให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในการเข้าไปตรวจสอบในการเข้าไปดำเนินคดีแล้วเพื่อจะเอาข้อเท็จจริงตรงนี้มาวินิจฉัยถ้าไม่ผิดก็จบคุณก็ดำเนินชีวิตต่อไปแต่ทนายมีอำนาจในการไปยื่นร้องเหรอคะเพราะทนายอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ไม่ได้เป็นตัวของคนที่อยู่ในเรื่องนี้ถ้าประเด็นที่พิพาทกันระหว่างผู้เสียหายกับผู้โอนเงินพูดง่ายๆนะค่ะอันนี้ผมไม่เกี่ยวถ้าเขาคุยกันจบระหว่างสองบุคคลเนี่ยก็จบกันไประหว่างสองบุคคลค่ะแต่ประเด็นปลอมวุฒิเนี่ยถ้ามีจริงนะกับประเด็นที่อาวุธปลอมเพื่อไปเสนอในรัฐสภาเนี่ยโอเคอาจจะยังไม่ได้ตำแหน่งค่ะแต่ถ้ามันมีเรื่องปลอมวุฒิมหาลัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับผมบอกได้เลยใช่อันนี้เรื่องใหญ่แยกประเด็นนะต้องแยกประเด็นกันครับพอผู้ภาษาถิ่นจะท่านหนึ่งอันนี้นะถ้าจะใช้คำว่าสามารถเข้าไปเสี่ยงได้เนี่ย
ว่าผมก็บอกได้เลยว่าผมเอาไปเถียงเรื่องนี้ได้ค่ะคือทนายธรรมราชเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายนำหลักฐานมาให้ตนมีครบทั้งแชทคลิปสลิปโอนเงินแต่ปรากฏว่าพอคุยกันเสร็จเนี่ยทนายธรรมราชโทรเข้ามาในรายการล้วงข่าวปรากฏผู้เสียหายก็บอกกับรายการเราว่าไม่รู้จักทนายธรรมราชเลยอ่ะแล้วไม่รู้จักเขาแล้วไปเอาหลักฐานมาจากไหนเขาก็เลยมองว่าที่ทนายธรรมราชออกมาแก้เกี้ยวหรือเปล่าเพราะว่าคุณต้นอ้อเนี่ยมีประเด็นกับคณะเชื่อมจิตก่อนหน้านี้ก็คือเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นการเอาคืนกันหรือไม่อย่างไรคราวนี้ไปฟังทางฝั่งคุณต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งบ้างเธอออกมาชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับใช้ช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยบอกนะครับว่ากรณีคุณสมชิตเชื้อคงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในเรื่องดังกล่าวแต่กลับมาถูกพาดพิงจนท่านเสียหายต้นอ้อรวบรวมหลักฐานเพื่อส่งมอบให้ทนายความดำเนินคดีจนถึงที่สุดต่อไปถัดไปไม่นานคุณต้นอ้อโพสต์อีกครั้งบอกกรณีที่บางเพจและกลุ่มบุคคลมาเปิดเผยแชทพาดพิงถึงต้นอ้อเป็นหนึ่งในทางเสื่อมเสียตลอดจนบิดเบือนเรื่องราวสังคมเกิดความเข้าใจผิดอ้อยืนยันว่าทางเรามีหลักฐานโต้แย้งและยินดีให้ผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายใช้กระบวนการทางกฎหมายนำหลักฐานทั้งสองฝ่ายมาแสดงในชั้นศาลไม่ใช่การโพสต์และกล่าวหาลอยๆนำไปสู่การกระทบชื่อเสียงของมูลนิธิเป็นหนึ่งอ้อต้องกราบขออภัยบุคคลที่3ที่ได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้นอกจากนี้ยังไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของอ้อที่ผิดพลาดไปเพราะรักและหวังดีกับเพื่อนแต่มีการบิดเบือนบางส่วนทำให้อ้อได้รับความเสียหายเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปมีหลักฐานทุกอย่างต้องขอโทษสังคมในกรณีนี้พอพาดพิงไปถึงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนำโดยรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกออกมาตั้งโต๊ะแถลงเลยนะครับและยืนยันว่ามหาวิทยาลัยนั้นไม่มีนโยบายในการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาเอาชื่อของผู้เสียหายไปตรวจสอบพบว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจริงนะฮะเรียนอยู่เนี่ยเรียนมา2เทอมแล้วแต่ไม่ปรากฏพบนะครับว่ามีกระบวนการในการซื้อขายวุฒิการศึกษาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลกอย่างแน่นอนแล้วยืนยันว่าถ้าหากมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายเดี๋ยวจะมีการแจ้งความเอาผิดด้วยคราวนี้อีก1คนที่โดนพาดพิงคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนี่คือแชทที่ท่านได้รับการพาดพิงนะในแชทเขียนเลยฮะว่านี่คนนี้เนี่ยเป็นเลขาท่านนายกนะทำงานใกล้ชิดท่านนายกจะประสานเรื่องอะไรกระทรวงไหนท่านทำได้หมดถ้ามาเป็นทีมงานคนนี้เนี่ยถือว่าใหญ่นะแล้วราคาถูกด้วยพอพาดพิงท่านอย่างนี้คุณสมคิดวันนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงเลยนะครับว่าไม่รู้จักกับใครทั้งสิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโพสต์คนอ้างอิงคนเป็นผู้เสียหายแล้วมาบอกว่าต้องเสียเงิน 60,000 เพื่อให้ได้มาเป็นทีมงานของท่านเนี่ยเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและไม่มีใครกล้าทำด้วยครับไม่มีครับไม่เคยมีเราไม่เคยมีเรื่องนี้แล้วไม่ใครกล้าทำด้วยเรื่องแบบนี้มันแล้วยิ่งผมทำงานอยู่กับทำเนียบแบบนี้ผมก็ระมัดระวังแต่บังเอิญคนที่มีเอาชื่อไปอ้างเนี่ยผมก็รู้จักนะเขาก็รู้จักเขาก็อยู่พรรคเพื่อไทยบ่อยก็ไม่ขอเอ่ยชื่อเดี๋ยวทุกคนก็รู้หมดแหละว่าใครส่วนจะผิดหรือถูกไม่ทราบคนที่เอาไปอวดที่ให้ออกหรือยังคะปลดวันนี้ละปลดวันนี้ทุกคนอวดไม่อวดยกเลิกหมดอวดไม่อวดยกเลิกหมดตัดปัญหาครับไม่งั้นเป็นปัญหาหมด14คนซึ่งไม่ใช่ว่า14คนผิดนะเอาว่าผิดไม่ผิดยกเลิกก่อนเมื่อวานเขาคงมีคนประสานมาแล้วโทรมาขอโทษแล้วก็เขาก็ผมก็ไปดูเขาก็ส่งในเพจเข้ามาให้ดูเพจชื่อตอนนี้ฝ่ายคุณสมคิดเชื้อคงทำการยกเลิกบัตรเข้าออกทำเนียบของคณะทำงานทั้งหมด14คนนะครับแล้วก็ปลดทีมงานออก14คนด้วยเพื่อให้ชัดเจนว่าไม่มีใครจะไปแลกรับเงินในลักษณะนี้พร้อมทั้งส่งทนายความไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วว่าตนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้านนายกรัฐมนตรีล่าสุดก็รับทราบเรื่องนี้แล้วและมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ควรเกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยบอกเลยว่าหวังว่าจะมีการตรวจสอบผู้ติดตามของคนที่ทำงานในทำเนียบรัฐบาลนะครับหากไม่ได้รับอนุญาตจากตนเนี่ยนะฮะมั่นใจว่าเดี๋ยวจะได้มีการดำเนินคดีกันแน่นะครับ